เกษตรน่ารู้โดยสวนเกษตรธนกฤตนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับเรามาทําตัวไล่เพลี้ยไล่มดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสูตรไล่มดนะครับก็ช่วยในการบํารุงไปด้วยเขาบอกว่าเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะไล่มดได้อยู่หมัดได้ผลจริงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบนะครับสำหรับเจ้าสูตรไล่มดสูตรนี้นะครับมี4อย่างนะครับก็จะมีตัวขี้เถ้าครับขี้เถ้าถ่านนะครับมีไข่ไก่ครับมีกะปินะครับกะปิใช้ไหนก็ได้กะปิแล้วก็ผงซักฟอกครับแล้วก็มีน้ำ1ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนกันดีกว่าครับว่ามีการผสมยังไงบ้างนะครับเขาใช้ขี้เถ้าถ่านนะครับ1ช้อนครับใส่ลงไปนะครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของป่ามหารังมดเลยนะครับอ่ะใส่ลงไปครับขี้เถ้า1ช้อนครับกะปิ1ช้อนนะครับกะปิ1ช้อนตีไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับอันนี้ก็อย่าทิ้งนะครับเอาขยำขยำนะครับแล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้นะเป็นแคลเซียมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผงซักฟอกนะครับ1ช้อนเช่นกันจากนั้นนะครับเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเราสังเกตดูกะปิด้วยนะครับให้กะปิละลายด้วยนะครับบีกะปิก็จริงๆเนี่ยเท่าที่ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยมันไล่มดด้วยแล้วก็ไอ้พวกไข่ไก่กะปิอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบำรุงพืชไปในตัวเราลดทีเดียวเนี่ยเราไล่มดด้วยแล้วก็บำรุงพืชไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าเนาะไม่เสียหายนะครับสูตรนี้มาลองทำพยายามให้กะปิละลายด้วยนะครับดูกะปิละลายเรามาดูการใช้งานนะครับน้ำ1ลิตรนะครับสามารถที่จะผสมน้ำราดรสได้20ลิตรนะครับน้ำ1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับใช้ในการราดรสนะครับก็สมมุติว่าไอ้เจ้าตัวนี้ของผมเนี่ยน้ำ5ลิตรเนาะเราก็จะใช้ราดรสได้4ครั้งนะครับก่อนเติมเราก็คนก่อนนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันค่อยเติมเดี๋ยวมาลองรดต้นพริกกันนะครับนี่เต็มเลยครับมดเต็มเลยครับนี่นี่เดี๋ยวลองดูตรงนี้ประจำเลยดูครับเดี๋ยวลองลดดูจะเป็นยังไงอ
โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ในการราดรถในบริเวณที่ผมปลูกถั่วไว้นะครับนี่แต่ก่อนมันจะเป็นขุยมดเนี่ยมาผมก็จะใช้ป้องกันเลยครับใช้ราดรถไว้ก่อนนะครับนี่ราดรถบริเวณที่มันเคยเป็นขุยเก่าครับบริเวณแบบนี้ราดไว้เลยเพราะว่าผมปลูกใส่กระถางแบบนี้ผมก็จะใช้ราดรถอย่างนี้ป้องกันไว้เลยครับปิดท้ายแล้วนะครับก็ลองนำไปทดลองใช้ดูนะครับสำหรับเจ้าสูตรนี้นะครับก็ใช้วัสดุหรือว่าอุปกรณ์ไม่ได้เยอะนะครับก็หาได้ตามบ้านนะครับลองนำไปใช้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยนะครับช่อง YouTube ต่างๆทั้งหลายที่ได้นำมาเผยแพร่กันนะครับแล้วก็เราก็ได้ทดลองใช้แล้วก็เผยแพร่ต่อนะครับใครที่เป็นเพื่อนพี่ๆท่านไหนที่ได้ลองทำแล้วเนี่ยมีผลเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับ3ช่องทางเช่นเคยนะครับเจอกันคลิปดีๆสาระดีๆคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ